จ้าหน้าที่นำกำลังบุกจับพนักงานบริการนาตาลีอาบอบนวดจับผู้หญิงได้121คนได้ผู้เสียหายเพียง15คนอีกแห่งบุกจับที่วิกตอเรียซีเคตจับผู้หญิง113คนได้ผู้เสียหายเพียง8คนสองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงตัวอย่างที่วงเสวนาจับเข่าคุยรอซื้อ10ปีแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยังสะท้อนว่าการจับกุมลักษณะนี้อาจจะทำให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ถูกกระทบและเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นการละเมิดนะเพราะว่าแค่เข้ามาทำให้เรารู้สึกดีอันนี้คือการล่อซื้อที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับคนคนนึงแล้วอะแต่กลับมาทำร้ายเราอ่ะมันรู้สึกแย่นะมันเป็นการละเมิดสิทธิขั้นรุนแรงในจิตใจของเราเลยอ่ะจากข้อมูลของมูลนิธิ Empower ใน1ปีมีพนักงานบริการถูกจับไม่น้อยกว่า 30,000 คนตามเจตนารมณ์ของกฎหมายค้าประเวณีเพื่อช่วยคนขาดโอกาสแต่การล่อซื้อและบุกทลายจับกุมกลับเป็นการละเมิดสิทธิของพนักงานบริการเพราะพรบ.ปราบการค้าประเวณีเรามองเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยเจตนารมณ์ของกฎหมายของพรบ.ปราบการค้าประเวณีเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพพัฒนาผู้หญิงนะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ไม่ได้ช่วยแต่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกเอามาใช้ในการลงโทษเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถูกเหมารวมคนที่อยู่ในสถานบริการอย่างที่พี่บอกมาตรา6มั่วสุมในสถานการค้าประเวณีพอคนหนึ่งถูกจับก็เลยถูกจับกันหมดทุกคนเลยทั้งที่เป็นคนแค่คนทำงานอยู่ภายในนั้นนะซึ่งมันถูกเหมารวมนะเราถึงบอกว่าถ้าเอาไอ้พรบ.นี้ออกไปเรื่องของสวยเรื่องของคอร์รัปชันก็น้อยลงปีที่แล้วคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกรูปแบบหรือคณะกรรมการซีดอมีข้อเสนอให้รัฐบาลไทยหยุดการล่อซื้อและบุกทลายทันทีและให้ยกเลิกความผิดการค้าประเวณีให้ใช้กฎหมายแรงงานเข้าไปคุ้มครองพนักงานบริการแต่แนวทางนี้ยังไม่ถูกนำไปใช้บางฝ่ายก็อาจจะคิดว่าทำไมผู้ชายไม่ถูกจับทำไมผู้ชายไม่ผิดจับแต่ผู้หญิงผิดอย่างเดียวอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้คณะกรรมการการเลือกการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีของสหประชาชาติตั้งคำถามว่าตรงนี้อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการล่อซื้อรองผู้อำนวยการกองค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสะท้อนว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องมีการล่อซื้อแต่เป็นการหาพยานหลักฐานรวมทั้งยังเสนอให้ขึ้นทะเบียนพนักงานขายบริการเวลาทำงานก็ถูกไอ้สถานบริการหักไปครึ่งแล้วไหนจะโดนเอเย่นหักอีกไหนจะถูกค่าแต่งตัวทำผมค่านู่นค่านี่ก็เหมือนทับจะทำงานฟรีนะได้เงินไม่มากไปมาแล้วก็เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งถ้าป่วยเนี่ยเขาก็ต้องรักษาเองรักษาพยาบาลเองใช่เปล่าซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์เลยถ้าเราขึ้นในเบสถูกต้องเนี่ยการทำงานเป็นพนักงานของบริษัทนะเป็นพนักงานบริษัทมีสวัสดิการต่างๆทุกอย่างมันถูกกฎหมายหมดอ่ะเงินเดือนก็ได้รับเองทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินเดือนนะเงินไม่รับได้จากการทำงานของเขาแล้วเขาอาจจะถูกบังคับวันต้องขึ้นทำงานกี่รอบ3รอบ5รอบอย่างเงี้ยถ้าไม่ทำได้ตามกำหนดก็ไม่สามารถจะพักได้เจ็บป่วยก็ต้องรักษาเองตลอด10ปีปฏิบัติการบุกทลายการล่อซื้อพนักงานบริการมีให้เห็นต่อเนื่องนอกจากต้องการให้ยุติการล่อซื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวแทนพนักงานบริการมีข้อเรียกร้องให้เอาผิดกับผู้ล่อซื้อถือเป็นความผิดตามกฎหมายรวมทั้งต้องการให้รัฐคุ้มครองพนักงานบริการไม่ระบุว่าพนักงานบริการเป็นผู้กระทำผิดแต่เป็นผู้ขาดโอกาสทางสังคมจึงต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน